วัสดีค่ะพบกับเกาะติดสถานการณ์ค่ะวันที่7กุมภาพันธ์พุทธศักราช2565กองทัพเรือโดยหน่วยเฉพาะกิจกองเรือยุทธการ642ยังคงปฏิบัติภารกิจดำน้ำสำรวจคราบน้ำมันและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลพร้อมเก็บตัวอย่างน้ำดินทรายที่อยู่ในระดับความลึกตั้งแต่5ถึง10เมตรนำไปตรวจสอบในห้องปฏิบัติการเพื่อดูผลกระทบต่างๆที่เกิดจากคราบน้ำมันจากเหตุการณ์น้ำมันดิบรั่วไหลในทะเลพื้นที่จังหวัดระยองในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งปัจจุบันสถานการณ์ได้คลี่คลายลงเข้าสู่การฟื้นฟูและเยียวยาแต่สิ่งมีชีวิตใต้ทะเลอาจจะได้รับผลกระทบจากคราบน้ำมันที่รั่วไหลในครั้งนี้หน่วยเฉพาะกิจกองเรือยุทธการ642ยังคงต้องปฏิบัติหน้าที่ดำน้ำสำรวจรวมทั้งเก็บตัวอย่างเพื่อนำไปตรวจสอบโดยได้ร่วมกับนักดำน้ำภาคประชาชนทำการดำสำรวจในพื้นที่บริเวณอุทยานแห่งชาติเขาแหลมย่าและบริเวณโดยรอบเกาะเสม็ดฝั่งอ่าวพร้าวซึ่งเป็นจุดที่สุ่มเสี่ยงต่อการได้รับผลกระทบในครั้งนี้จากการดำสำรวจทั้ง9จุดในระดับความลึก 5-10 เมตรยังไม่พบความผิดปกติและคราบน้ำมันดังกล่าวหน่วยเฉพาะกิจกองเรือยุทธการ642ยังคงปฏิบัติภารกิจดำน้ำสำรวจใต้ทะเลอย่างต่อเนื่องโดยในวันพุธที่9กุมภาพันธ์2565จะทำการลงดำน้ำสำรวจในพื้นที่บริเวณโดยรอบเกาะเสม็ดอีกครั้งหนึ่งเพื่อสำรวจผลกระทบเพื่อให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ตลอดจนนักท่องเที่ยวได้มั่นใจในสถานการณ์ที่จะกลับมาเป็นปกติในสายตาที่เห็นเริ่มช่วงบางทีพวกสารเคมีเราก็ไม่สามารถเห็นได้นะครับนี้ว่าในความรู้สึกของผมที่ดำน้ำอยู่ที่นี่มา30กว่าปีเนี่ยตรงพื้นทะเลตอนนี้ยังปกติอยู่ครับก็คงยังไม่มีอะไรแต่ผมไม่รู้ว่ามันจะเกิดปัญหาในภายภาคหน้าอีกปี2ปีหรือไม่ทราบครับก็ต้องอยู่ที่ว่าเดี๋ยววันพุธนี้กับวันศุกร์ก็จะมาสำรวจต่อครับตอนนี้ยังเชื่อมั่นครับในความเชื่อมั่นกับคนที่มาเที่ยวหรือมาดำน้ำอ๋อครับผมคือถ้าความเชื่อมั่นดีผมคิดว่ามันความสวยงามอยู่ข้างล่างที่ถ่ายวิดีโอมาก็ยังเหมือนเดิมอยู่นะฮะยังการังก็ยังโอเคอยู่ทุกอย่างแต่ผมไม่แน่ใจเรื่องสารเคมีอะไรพวกนี้ที่ทางทหารเรือได้เก็บทรายและก็น้ำไปสำรวจทีตอนนี้ต้องรอผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้อธิบายอีกครั้งนึงครับผมแต่ทางด้านที่ผมที่สายตามองเห็นก็คือยังปกติยังใช้ได้ยังเหมือนเดิมครับแล้วพบกันใหม่กับเกาะติดสถานการณ์ในช่วงถัดไปสวัสดีค่ะ